สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับเราช่อง Annie Studio กันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Pet Cemetery เป็นหนังแนวสยองขวัญแล้วเรื่องราวของดร.ลูอิสซึ่งย้ายบ้านจากบอสตันมาอยู่ในชนบทแถบรัฐเมนพร้อมกับเรเชลภรรยาของเขาและลูกอีก2คนเขาค้นพบสถานที่ฝังศพลึกลับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโศกอนาฏกรรมของครอบครัวนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะหนังเล่าถึงครอบครัวหนึ่งที่ย้ายมาอยู่นอกเมืองเพื่อหนีจากความวุ่นวายเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงบ้านใหม่ก็ได้เดินสำรวจภายในบ้านและได้พักผ่อนกันตื่นมาในตอนเช้าลูอิสได้ไปทำงานซึ่งเขาก็เป็นหมอและปล่อยให้ภรรยาและลูกๆอยู่ที่บ้านกันตามลำพังแต่ในตอนนั้นเองเรเชลและเอลลี่ก็ได้ยินเสียงประหลาดเกิดขึ้นที่ชายป่าหลังบ้านของพวกเขาจึงพากันเดินไปดูและพบกับกลุ่มเด็กใส่หน้ากากพาศพสัตว์ที่ตายแล้วไปที่ไหนสักแห่งด้วยความอยากรู้อยากเห็นของหนูน้อยเอลลี่เธอได้หนีแม่ออกมาและตามเข้าไปในป่าเธอได้เจอกับสุสานสัตว์และพยายามจะปีนขึ้นไปบนกำแพงไม้แต่ได้มีชายแก่คนหนึ่งเขาชื่อว่าจัดตะโกนใส่เธอว่าให้ลงมาเดี๋ยวนี้เมื่อเอลลี่ลงมาจัดได้เล่าว่าที่แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพของสัตว์เลี้ยงมานานแล้วมันจึงมีสัตว์เลี้ยงฝังอยู่ที่นี่เยอะมากและในขณะนั้นเองเรเชลก็ได้ตามมาเจอเอลลี่พอดีเรเชลและจัดแนะนำตัวกันนิดหน่อยและเธอก็ได้ขอตัวกลับบ้านหนังตัดไปที่ลูอิสกำลังทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ก็ได้มีนักเรียนชายคนหนึ่งโดนรถชนบาดเจ็บสาหัสถูกส่งตัวเข้ามาแต่ลูอิสก็ช่วยเขาไว้ไม่ทันในขณะที่เขากำลังเก็บของเขาก็ได้หันไปเห็นเด็กนักเรียนคนนั้นฟื้นขึ้นมาแต่ก็พบว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนเท่านั้นเมื่อเขากลับมาบ้านและได้นอนหลับไปเขาก็ได้ฝันว่าได้เดินเข้าไปในป่าและเจอเด็กนักเรียนคนนั้นเขาเดินตามไปจนไปตกหลุมศพและเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาแต่ลูอิสก็ต้องแปลกใจกับรอยเท้าที่เปื้อนดินของเขาไม่มีใครรู้ว่านั่นคือความฝันหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อถึงวันฮาโลวีนครอบครัวนี้ก็ได้เตรียมพร้อมจะไปสังสรรค์และจัดก็ได้เดินมาเรียกลูอิสเพื่อไปดูศพของแมวเขาที่โดนรถชนตายและจัดก็บอกกับเขาว่าควรจะฝังศพมันในคืนนี้เมื่อตกกลางดึกจัดและลูอิสได้เอาศพแมวไปฝังที่สุสานสัตว์แต่จัดก็ได้ถามลูอิสขึ้นมาว่าเอลลี่รักแมวตัวนี้มากใช่ไหมลูอิสก็บอกว่าใช่เขาเลยเปลี่ยนที่ฝังศพและเดินข้ามกำแพงไม้ไปไกลมากโดยที่ไม่ได้บอกอะไรกับลูอิสเลยเมื่อไปถึงสุสานลึกลับแห่งหนึ่งลูอิสก็ได้ทำการฝังศพแมวจนเสร็จในเช้าวันถัดมาลูอิสก็ต้องตกใจเมื่อได้ไปเจอกับแมวของเขาที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเขาได้เดินทางไปหาจัดพร้อมกับความสงสัยจัดได้บอกว่าบางสิ่งบางอย่างก็อยู่เหนือความเข้าใจเรื่องนี้ก็เหมือนกันแต่แมวตัวนี้มันก็ไม่ได้น่ารักเหมือนเดิมอีกต่อไปมันดุร้ายและน่ากลัวมันได้ทำร้ายเอลลี่แต่บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยและในขณะที่ลูอิสและเรเชลกำลังเล่นจ้ำจี้กันอยู่นั้นเจ้าแมวมันก็ได้คาบนกมากินต่อหน้าต่อตาพวกเขาเรียกได้ว่าหมดอารมณ์กันเลยทีเดียวคือหลังจากที่เจ้าแมวมันได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายมันก็กลายเป็นแมวที่น่ากลัวดุร้ายและทำอะไรต่างๆที่อันตรายต่อคนในบ้านลูอิสจึงได้ตัดสินใจเอาแมวไปทิ้งที่ไกลๆจากบ้านมากๆและได้บอกกับเอลลี่ว่าแมวมันได้หายไปอีกแล้วแต่อยู่ๆในวันเกิดของเอลลี่เจ้าแมวผีมันก็ได้กลับมาพร้อมกับความหายนะเอลลี่เมื่อได้เจอแมวที่รักก็วิ่งไปหามันที่กลางถนนและน้องชายก็ได้วิ่งตามพี่สาวไปในตอนนั้นเองก็มีรถพ่วงคันใหญ่ขับมาพอดีและดันมีสายโทรเข้ามาเขาจึงไม่ทันได้มอง
ทำให้รถเสียหลักไหลไปกับพื้นถนนลูอิสได้เข้ามาช่วยลูกชายไว้ได้ทันแต่ลูกสาวไม่รอดโดนรถชนตายไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไอ้แมวผีมันก็วิ่งหนีไปได้ทันพวกเขาได้ฝังศพเอลลี่ตามประเพณีบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าลูอิสได้กลับมาที่บ้านตามลำพังเพราะเรเชลและลูกชายได้กลับไปพักที่บ้านแม่ของเธอลูอิสได้ไปหาจัดและคุยกันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและคิดว่าจะพาเอลลี่ไปฝังที่สุสานลึกลับเพื่อให้เธอฟื้นขึ้นมาจากความตายเหมือนไอ้แมวผีและลูอิสก็ได้ทำมันจริงๆเขาไปขุดศพของลูกสาวขึ้นมาและพาไปฝังที่สุสานลึกลับเมื่อเขากลับมาบ้านและได้นอนพักผ่อนแต่ก็มีเสียงเหมือนคนเปิดประตูเข้ามาลูอิสได้เจอกับเอลลี่อีกครั้งแต่มาในสภาพเหมือนศพที่เดินได้ยังไงอย่างนั้นเขาอาบน้ำให้ลูกสาวและได้นอนเตียงเดียวกันในคืนนั้นบอกได้เลยว่าฉากนี้โคตรหลอนมากๆค่ะตื่นเช้ามาลูอิสกลับพบว่าเอลลี่ไม่ได้อยู่ในห้องแล้วเอลลี่ได้ลงมาเต้นรำอย่างบ้าคลั่งใช้มือฟาดเข้าของพังเสียหายเธอดูโหดร้ายและน่ากลัวมากในตอนนั้นเองจัดก็ได้มาหาลูอิสพอดีเพื่อที่จะมาเตือนเรื่องเอลลี่ประมาณว่าให้จัดการกับเธอซะเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและมันก็อันตรายมากโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าลูกสาวผีดิบได้แอบฟังอยู่ด้วยความโกรธแค้นและเป็นอย่างที่คิดค่ะเมื่อจัดกลับมาบ้านก็โดนเอลลี่กับแมวผีรวมหัวกันฆ่าจัดจนตายไปในที่สุดหนังได้ตัดมาที่ฝั่งลูอิสและเรเชลกับลูกชายที่ได้กลับมาบ้านพอดีและเธอก็ต้องตกใจเมื่อได้เห็นเอลลี่เดินกลับมาที่บ้านลูอิสพยายามเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังและเอลลี่ก็ได้เข้าไปกอดเรเชลแต่ดูเหมือนว่าเรเชลจะไม่ถูกใจสิ่งนี้สักเท่าไหร่เธออุ้มลูกชายแล้วหนีขึ้นห้องไปลูอิสได้ตามเข้าไปคุยแต่เรเชลก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องและพวกเขาก็ได้หันไปเห็นแสงลอดทางประตูดูเหมือนว่าเอลลี่จะแอบฟังอยู่ข้างนอกแต่เมื่อเปิดประตูไปดูก็ไม่เจอใครเจอแต่ประตูหน้าบ้านที่เปิดทิ้งไว้ลูอิสคิดว่าเอลลี่ได้ไปหาจัดที่บ้านจึงออกตามไปแต่ก็ไม่พบเอลลี่เจอก็แต่จัดที่เป็นศพนอนตายไปแล้วทางฝั่งเรเชลในตอนนี้เธอก็กำลังโดนเอลลี่พยายามใช้มีดแทงเธอแล้วก็โดนไปหลายแผลเหมือนกันค่ะเรเชลพยายามต่อสู้และหนีออกมาจากห้องพร้อมลูกชายเธอทุบกระจกหน้าต่างแตกและโยนลูกชายลงมาให้ลูอิสที่กลับมาถึงบ้านพอดีลูอิสได้ซ่อนลูกชายไว้ในรถและรีบขึ้นไปช่วยเมียของเขาแต่สภาพของเรเชลก็คือไม่ไหวแล้วเพราะเธอโดนเอลลี่กระหน่ำแทงไปหลายแผลเรเชลพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับลูอิสแต่ทันใดนั้นเองเอลลี่ก็ได้โผล่มาจากด้านหลังใช้บางอย่างฟาดเข้าที่หัวของลูอิสจนสลบไปหลังจากนั้นเอลลี่ก็ได้ลากศพของแม่ไปฝังที่สุสานลึกลับโดยที่ลูอิสก็ตามมาพอดีทั้งสองได้เกิดการต่อสู้กันจนลูอิสกำลังจะฆ่าลูกสาวผีดิบของเขาได้เรเชลก็ได้ฟื้นขึ้นมาใช้เหล็กเสียบเข้าที่กลางอกของลูอิสจนตายที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าศพของเรเชลที่ถูกฝังได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายและได้ช่วยลูกสาวของเธอไว้จากนั้นลูอิสก็ได้ถูกฝังและตื่นขึ้นมาจากความตายอีกคนทั้งสามพร้อมกับเจ้าแมวก็ได้กลับมาที่บ้านเดินตรงเข้ามาหาลูกชายที่นั่งอยู่ในรถและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ให้คนดูไปคิดกันเอาเองว่าลูกชายจะเป็นยังไงความรู้สึกเมื่อดูจบนะคะก็รู้สึกว่าคนที่ทำให้เกิดเรื่องร้ายๆขึ้นก็เป็นจัดเลยนะคะคือจัดเนี่ยก็รู้อยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้ห้ามแถมยังเป็นคนเริ่มเรื่องการฝังแมวอีกต่างหากถึงจะไม่มีเจตนาร้ายแต่ก็ควรห้ามหรือบอกอะไรบ้างแล้วเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างเมื่อดูจบแล้วคอมเมนต์กันได้เลยนะยังไงก็ขอสัก2ไลค์แล้วก็คนละ1ซับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ